พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนดูแลผู้ป่วยเบาหวานผ่านโทรศัพท์เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนเช่นโรคหัวใจหรือไตวายนะครับและหนึ่งในกุญแจสำคัญของการควบคุมเบาหวานก็คือผู้ป่วยต้องใส่ใจการรับประทานอาหารและทานยาอย่างสม่ำเสมอซึ่งตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีการสื่อสารมาติดตามดูแลผู้ป่วยเบาหวานถึงบ้านแล้วครับนักวิจัยไทยได้พัฒนาระบบส่งเสริมการจัดดูแลตนเองทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวานระบบนี้จะคอยติดตามพฤติกรรมและกระตุ้นให้ผู้ป่วยเบาหวานหันมาดูแลสุขภาพควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นระบบโทรศัพท์อัตโนมัติจะทำหน้าที่เสมือนเจ้าหน้าที่คอยสอบถามติดตามอาการเจ็บป่วยพร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายจากนั้นเจ้าหน้าที่สุขภาพจะติดตามทบทวนข้อมูลอาการของผู้ป่วยที่ได้จากระบบเพื่อดูว่าต้องโทรศัพท์สอบถามหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ผู้ป่วยรายใดหรือไม่นับเป็นบริการทางการแพทย์รูปแบบใหม่ที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหันมาดูแลตนเองให้มากขึ้นผลงานวิจัยและพัฒนาโดย Nectech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000